สวัสดีครับวันนี้เราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ของ iPhone 15 Pro Max บน iOS 18 Beta 4 Version 2เปรียบเทียบกับ iOS 18 Beta 5 เวอร์ชันไหนจะทำความเร็วได้ดีกว่าเวอร์ชันไหนแบตเตอรี่จะอึดกว่ากันใครที่กำลังลังเลว่าจะอัปเดตดีไหมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับวันนี้ Apple ปล่อย iOS 18 Beta 5มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับและยังคงมาพร้อมกับการอัปเดตใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 18 Beta 5ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 18รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 18 เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 18 Beta 4 เวอร์ชัน 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงมีใบให้ว่าแบตเตอรี่ดีมากเลยครับเราไปทดสอบกันเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 18 Beta 5บน iPhone 15 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็ว CPU ทำได้ดีขึ้นครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับความเร็วโดยรวมเพิ่มขึ้นจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์การอัปเดตครั้งนี้ดีต่อใจเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 15 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงที่ 50% เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 15 Pro Max ปรากฏว่า iOS 18 Beta 5ประหยัดแบตเตอรี่ดีกว่าทุกเวอร์ชันเลยครับโดยใช้ไปเพียง 1% หรือ 99% ในขณะที่ iOS 18 Beta 4เวอร์ชัน 2ใช้ไป 3% หรือ 97% การอัปเดตเป็น iOS 18 Beta 5บน iPhone 15 Pro Max ความเร็วเพิ่มขึ้นทั้ง CPU และ GPU แบตเตอรี่ก็ประหยัดดีมากเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้กดอัปเดตกันต่อไม่ต้องรอแล้วครับจากนี้ไปก็มาลุ้นกันว่า Apple จะปล่อย iOS 18 Beta 6หรือ iOS 18.1 Beta 2มาก่อนมาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ